นักเรียนจะกำหนดมาตราส่วนนักเรียนก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมไหมมันสมเหตุสมผลไหมนะคะไม่ใช่นักเรียนวัดออกมาแล้วหรือนักเรียนบอกว่าระยะทางจริงๆในนั้น800เมตรนักเรียนกำหนดเลย1เซนติเมตรต่อ10เมตรและถ้าเกิด800เมตรเท่าไหร่ลูก80เซนนักเรียนก็วาดเลยโอ๊ย80เซนต้องไปซื้อสมุดยักษ์มาวาด80เซนมันสมเหตุสมผลไหมไม่อีกดังนั้นเวลานักเรียนจะกำหนดมาตราส่วนลงไปนั้นนักเรียนต้องให้สมเหตุสมผลสอดคล้องกับข้อมูลความยาวจริงๆเมื่อนักเรียนได้แล้วมาตราส่วนนักเรียนก็ไปหากำหนดความยาวที่จะเขียนย่อลงไปในแผนที่จากความยาวจริงๆใช้มาตราส่วนคิดคำนวณออกมาแล้วเป็นความยาวที่จะต้องนำไปเขียนในแผนที่แล้วนักเรียนก็ไปดูเวลาเขียนแผนที่นั้นต้องดูกำหนดทิศด้วยว่าเราจะต้องเขียนไปทางทิศใดไม่ใช่เขียนสเปซสปะนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนแผนที่จบนะคะลองบอกซิเริ่มต้นหาอะไรก่อนหาความยาวจริงต่อไปต้องไปดูอะไรคะมาตราส่วนแล้วต่อไปกำหนดหาความยาวที่จะเขียนกำหนดหาความยาวที่จะเขียนต่อไปกำหนดทีนักแผนที่เสร็จแล้วก็เขียนแผนที่แสดงเส้นทางขอพี่ช่วนค่ะทิ้งสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้เอาละค่ะมาตราส่วนข้อนี้ครูกำหนดมาตราส่วนให้นักเรียนนะคะมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25กิโลเมตรหมายความว่าอะไรคะถ้าความยาวที่ย่อ1เซนเท่ากับความยาวจริงๆเท่าไหร่คะ25กิโลเมตรถ้า2เซนเท่ากับกี่กิโล50นรพลฟังแล้วคิดด้วย50ถ้าความยาวที่ย่อ3เซนก็เท่ากับ75แต่วันนี้ไม่ได้ให้นักเรียนขยายแต่ให้นักเรียนย่อลงมาคุณครูกำหนดความยาวจริงๆให้นักเรียนย่อลงมาการหาความยาวที่ย่อเราจะมีขั้นตอนในการหาอย่างไรดูนะวิธีการคิดเมื่อนักเรียนดูข้อมูลแล้วในข้อมูลข้อนั้นโจทย์กำหนดว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ25กิโลเมตรคำว่า1ต่อ25นะคะคำว่าต่อก็หมายความถึงเครื่องหมายหารนั่นเองดังนั้นนักเรียนสามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้1ต่อ25ก็หมายความว่า1ส่วน25เอาละค่ะแล้วคิดอย่างไรแล้วคิดอย่างไรความยาวจริงๆ125นักเรียนก็นำมาตราส่วนที่เขียนในรูปของเศษส่วนเศษ1ส่วน25คูณด้วยความยาวจริงๆ125 125เป็นจำนวนนับมีส่วนเป็น1ตัดทอนใช้แม่อะไรตัดทอนได้แม่25 25หาร25ได้25หาร125ได้ค่ะแสดงว่าความยาวจริง125กิโลเมตรถ้านักเรียนจะย่อวาดในรูปจะยาวกี่เซน5เซนติเมตรพอคิดออกยังคิดออกแล้วเอาใหม่ถ้าความยาวจริง100กิโลเมตรเริ่มต้นเอาอะไรมาก่อนเอามาตราส่วนในรูปของเศษส่วนมาเศษ1ส่วน25แล้วคูณด้วยความยาวจริงๆเท่าไหร่คะ100 100จำนวนนับส่วนเป็น1ตัดทอน25 1 25 25 4ดังนั้นได้เท่ากับ4เซนติเมตรต่อไปถ้าความยาวจริง125กิโลเมตรเอาบอกซิอะไรคูณอะไรเศษ1ส่วน25 150ส่วน1แม่อะไรตัดได้25หาร25ได้1หาร150ได้6ดังนั้นกี่เซนเนี่ยเมื่อนักเรียนคำนวณได้แล้วทีนี้นักเรียนก็ไปเขียนแผนที่นะคะต้องดูอีกนิดหนึ่งมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ50อันดับแรกทำอย่างไรบอกตามที่ครูอธิบายมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ50เมตร
นำมาตราส่วนเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนปรบมือให้ซิมค่ะดีมากนำมาตราส่วนเขียนในรูปของเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ1ส่วน50นะคะความยาวในแผนที่1เซนติเมตรเท่ากับความยาวจริง50เมตรอันนี้คือความหมายความยาวจริง1เมตรนะคะดังนั้นความยาวในแผนที่เท่าไหร่คะก็คือเศษ1ส่วน50อ้าวทีนี้ถ้าความยาวจริง1เมตรบอกสิคะเอาอะไรมาก่อนเศษ1ส่วน50คูณด้วย100 100ส่วน1ไม่ได้ตัด50 1 50 2กี่เซน2เซนต่อไปถ้าเกิด200บอกสิเศษ1ส่วน50คูณ200ส่วน150 1 50 50 4ได้เท่ากับกี่เซน4เซนต่อไปความยาวจริง250บอกสิเศษ1ส่วน50250ส่วน1 50 1 50 5กี่เซน5เซนทีนี้ได้ยังได้แล้วทีนี้มาดูขั้นตอนการเขียนขอสไลด์อีกนิดนึงค่ะตรงนี้คือชื่อแผนที่เวลานักเรียนเขียนปั๊บต้องเขียนชื่อแผนที่ก่อนเสร็จแล้ว สัญลักษณ์แสดงทิศเหนือบางทีก็อยู่ด้านซ้ายบางทีก็อยู่ด้านขวาได้แต่ขอร้องว่าอย่าไปอยู่ด้านล่างเลยนะดูไม่ดีซ้ายหรือขวาได้นะคะต่อไปแล้วนักเรียนก็เริ่มต้นเขียนอย่างเนี้ยเวลานักเรียนเขียนทีละช่วงจริงๆแล้วนักเรียนไม่ต้องใส่ลูกศรกำกับทิศตรงนี้ก็ได้แต่ที่ใส่กำกับเหมือนกับว่าเวลานักเรียนออกเดินทางนักเรียนอ่านเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนออกจากโรงเรียนหรือกลับโรงเรียนมองสิมองนักเรียนเดินออกจากโรงเรียนหรือกลับเข้าโรงเรียนเดินออกดังนั้นการใส่ลูกศรตรงนี้มันก็มีส่วนช่วยให้เรารู้ว่าตอนนี้เราเดินทางออกจากไหนไปไหนอันนี้แสดงว่าออกเดินทางจากโรงเรียนไปทางทิศไปทางทิศไปทางทิศเหนือ4เซนนะคะอันนี้ความยาวย่อแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกนะคะเสร็จแล้วไปทางทิศไปทางทิศเหนือต่อไปไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงอะไรคะบ้านถึงบ้านส่วนประกอบ3อย่างแล้วยังขาดอีก1อย่างคืออะไรคะมาตราส่วนมาตราส่วนแล้วทีนี้เวลานักเรียนก็จะรู้ว่าอ๋อระยะทางจากโรงเรียนไปถึงจุดนั้นน่ะ4เซนแสดงว่ากี่ร้อยเมตร400เมตรนะคะเอาละค่ะทีนี้จิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ก่อนแล้ววางปากกาหมดถ้านักเรียนไวนะการบ้านนักเรียนก็จะมีน้อยมากนะคะบอกก่อนเลยว่าวันนี้การบ้าน2ข้อ2ข้อก็คือการเขียนแผนผัง2รูปถ้านักเรียนเสร็จที่โรงเรียน1รูปก็จะเหลือที่บ้านเพียง1รูปดังนั้นตั้งใจค่ะชาโนนเดินทางจากบ้านเพื่อนโดยออกจากบ้านไปทางทิศใต้100เมตรเสร็จแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก200เมตรถึงตลาดแล้วไปทางที่ตะวันออกเฉียงใต้อีก250เมตรถึงบ้านเพื่อนข้อนี้คุณครูกำหนดมาตราส่วนให้มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ50เมตรถามว่าถ้าเกิดไม่ต้องไปเขียนคิดหาคำนวณในรูปของเศษส่วนนักเรียนสามารถบอกความยาวที่ยอดเลยได้ไหมคะจากข้อมูลตรงนี้ได้เลยไหมคะได้เลยอ่ะได้เลยลองดูก่อนมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ50เมตรกานิกาสนใจมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ50เมตร
ทีนี้นักเรียนลงมาดูถ้า100เมตรกี่เซนคะ2เซน2เซน200เมตรกี่เซน4เซน250เมตรกี่เซน5เซน5เซนทีนี้นักเรียนได้แล้วพอนักเรียนได้ความยาวที่ย่อต่อไปก็เข้าสู่การเขียนเริ่มเขียนอันดับแรกส่วนประกอบแรกคืออะไรคะชื่อแผนที่นักเรียนมองแล้วแผนที่นี้เราจะเขียนชื่อว่าอย่างไรดีแผนที่การเดินทางจากบ้านจากบ้านชานนท์ไปบ้านเพื่อนทุกคนเขียนลงสมุดเวลาเขียนให้อยู่พยายามอยู่กึ่งกลางไปพร้อมกันกับครูนะคะขอโจทย์อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ไหมคะเอาโจทย์อยู่ใส่ส่วนใดส่วนหนึ่งให้นักเรียนเห็นเอามุมเสร็จแล้วขอวิชวลค่ะแผนที่การ